วัสดีนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มาแบบว่ากินฟังเสียงแต่อย่างใดนะคะเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษฉลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็มนะคะโดยที่ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยเราคือผู้ที่รอดชีวิตเริ่มจากอันเล็กๆนี้ก่อนอันนี้ปอกเองนะคะอันนี้ก็คือปอกเองปอกง่ายมากอันนี้มันน่าจะเป็นพันหมอนทองแหละอร่อยมากอร่อยจนพูดเสียงดังไม่ได้เลยก็คือวันนี้อะค่ะเป็นวันที่ไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ก็คือตัวที่ฉีดวันนี้ก็เป็นตัวซีโนแวคเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือไปฉีดมาวันนี้เลยไปฉีดมาเมื่อเช้าก็คือไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยไม่คิดว่าตัวเองจะแข็งแรงขนาดนี้แต่ side effect อะค่ะของคนอื่นหนูไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าของหนูเองอะคือจะหิวตั้งแต่เข็มแรกแล้วค่ะคือหิวพอฉีดเสร็จสังเกตอาการเสร็จ30นาทีรู้สึกหิวน้ำก่อนเลยหิวน้ำคอแห้งๆแล้วก็รู้สึกหิวน้ำหลังจากนั้นก็หิวข้าวตอนแรกมีอาการไม่กล้าบอกใครไม่กล้าถามเพื่อนคิดว่าเอ๊ะเราเป็นเองหรือเปล่าเราปกติเราเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วไงเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นอาการปกติของเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่คือคนอื่นๆนะคะเขาก็เป็นเหมือนกันก็มีคนบอกเหมือนกันว่าหิวฉีดวัคซีนมาแล้วหิวบางคนก็ทั้งหิวทั้งง่วงหิวง่วงแล้วก็เพียบางคนบอกว่าอ่อนเพียไม่มีแรงเลยแต่กินได้อยากกินโน่นอยากกินนี่แต่ว่าเพียไม่มีแรงแต่ของตัวจุ๋มเองก็คือไม่มีผลอะไรมากมีผลอย่างเดียวก็คือหิวมากกว่าปกตินะคะแล้วก็กินเยอะกว่าปกติด้วยค่ะซึ่งปกติอ่ะเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วอ่ะก็เลยแยกอาการไม่ค่อยออกแยกอาการไม่ค่อยออกว่าอันไหนเป็นผลข้างเคียงอันไหนเป็นผลนิสัยส่วนตัวอร่อยมากมีคนเอามาให้ลูกเนี้ยทุเรียนลูกเนี้ยมีคนเอามาให้ประมาณ 4-5 วันที่แล้วค่ะรอมันเนี่ยไม่สุกสักทีเดชะบุญมาสุกเอาวันนี้นี่วันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2เสร็จเลยได้กินเลยอร่อยมากกำลังกินเนื้อกรอบนอกนุ่มในเปลือกบางมากทุเรียนเปลือกบางมากแล้วก็ปอกง่ายมากนี่ค่ะไม่ต้องไปอะไรมากเลยแค่แบบกรีดตามรอยเนี่ยค่ะกรีดตามแนวมันงี้แล้วก็ฉีกออกมันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะปอกแบบปอกง่ายมากไม่ได้ยากอะไรเลยใช้แค่มีดกรีดข้างๆง่ายมากๆเห็นเขาบอกว่าทุเรียนต้นเนี่ยปลูกแบบปลอดสารพิษด้วยนะคะเป็นทุเรียนปลอดสาร
อร่อยมากค่ะไม่รู้จะมีมาให้อีกหรือเปล่าจริงๆมันมีผู้เล็กๆแล้วเล็กติดมาด้วยแต่กินไปแล้วตอนที่ผ่าหิวมากดูผู้นี้โอ้ดูผู้นี้โอ้อวบใหญ่อวบใหญ่มากเรียนนะคะเห็นไหมเห็นปะอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยไม่เหมือนที่เคยกินอร่อยไม่เหมือนกับทุกลูกที่เคยกินเลยค่ะมันอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกเม็ดเล็กตีเดียวนะเม็ดรีบเล็กมากเนี่ยอ้วนกินให้แบบหายอยากกินให้สมอยากไปเลยในปีนี้เพิ่งได้ซื้อทุเรียนกินลูกเดียวนอกนั้นกินฟรีหมดเลยขอบคุณนะคะผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายสงสัยว่าสงสัยเขาจะเห็นว่าเราปอกทุเรียนกินเองได้อ่ะหิวมาเป็นลูกๆหลายลูกแล้วนั้นเนี่ยกินฟรีมาหลายลูกแล้วนั้นเนี่ยลูกเดียวที่ซื้อมาก็คือลูกที่ทำในคลิปปอกทุเรียนไปลงไปแล้วคลิปนั้นนะคะที่ซื้อมา300อ่ะอันนั้นอ่ะเป็นลูกเดียวเป็นลูกแรกของปีนี้แล้วก็เป็นลูกเดียวของปีนี้ที่ซื้อค่ะแล้วก็มีอีกหลายลูกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมันได้ถ่ายลงคลิปแล้วก็มาแล้วก็มีลูกนี้แหละที่แบบว่าปอดสารแล้วเราก็แบบไม่เคยกินแบบเนี้ยมันก็ไม่เคยเจอแบบเนี้ยที่ว่าปอกออกมาแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยมันสวยมากเลยอ่ะสวยมากจนต้องแบบถ่ายเก็บไว้ดูหน่อย น่าจะกินไม่หมดหรอกนะคะเพราะว่าเสียดายจะเก็บไว้กินวันอื่นด้วยจริงๆถ้าเกิดจะให้กินหมดอ่ะก็กินหมดได้นะเนี่ยลูกเนี่ยกินหมดได้นะคนเดียวแต่ว่าจะเก็บไว้กินหลายวัน มันมีอยู่ลูกเดียวเอาไว้กินหลายวันใหม่ อร่อยอร่อยมากเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มแต่ไม่เละนะคะนุ่มแต่ไม่เละอันเนี้ยผู้เนี้ยมันมีทั้งหมด4เม็ดทั้งหมด4เม็ดเนี่ยกินไปแล้ว2เนี่ยอีก2กินไปแล้ว2นี่อีก2แล้วอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยอยู่ในเนี้ยอีกประมาณ1 2 3 4 4 5เม็ด
เยอะมากลูกๆไม่โตลูกไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าโอ้เนื้อแบบเนื้อเน้นๆเลยเนื้อเยอะมากอร่อยอ่ะไม่อยากให้มันหมดเลยอยากให้มันแบบว่ากินแล้วไม่หมดอ่ะอร่อยโอ้น้ำตำสุดท้ายตอนนี้จะกินแค่ครึ่งลูกพอครึ่งลูกก็คืออาชีพแกะกินอยู่นี่แหละพูดถึงฉีดวัคซีนนะคะจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะควรไปฉีดนะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกไปกันในคลิปรีวิวก็คือแบบคนฉีดเป็นล้านอ่ะแต่คนที่เจอผลข้างเคียงอ่ะน้อยมากน้อยมากนะคะไม่ต้องกลัวค่ะฉีดไปเลยเราจะเป็นคนที่แบบมีภูมิเราต้องเป็นผู้รอดชีวิตเอาเราไม่มีฉีดวัคซีนเราก็จะอยู่ไม่รอดในยุคโควิดอร่อยมากหมดไม่กินหมดลูกนะคะเพราะว่าเสียดายจะเก็บไว้กินวันอื่นด้วยจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ด้วยกลัวมันหมดนะคะนี่เหลืออยู่สองพรูละสองเม็ดโตๆเดี๋ยวไว้เก็บไว้กินพรุ่งนี้วันนี้แบบว่ามันสวยมากก็เลยเอามาถ่ายคลิปเก็บไว้ดูนะคะแล้วก็แบ่งทุกคนดูด้วยเปลือกบางอ่ะเปลือกบางมากทุเรียนเปลือกบางมันเป็นอย่างนี้เนี่ยปอกง่ายเม็ดใหญ่กินอร่อยด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ช่วงนี้หาดมันปิดอยู่เนาะปิดโควิดก็คือยังพาไปเที่ยวหาดไปเที่ยวทะเลยังไม่ได้เพราะว่าหาดปิดทุกหาดเลยที่สัตหีบปิดหมดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย